ือพญาผีแขนพญาผีแขนนี่คือใครครับคือใครอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าคือใครเทวดาเทวดาคนนั้นคือใครพระพระคนเราจะใช้พิธีการรำแถนเพื่อการสื่อสารพระอินทร์องค์เดียวต่างแล้วเห็นไหมเอาพระอินทร์องค์เดียวนะและพระอินทร์จะมีบริวารอยู่ประมาณ12คู่จะมีอยู่12คู่แต่ละคู่จะทำหน้าที่ต่างกันคู่ที่1ทำหน้าที่เรื่องการรบและการวางแผนคู่ที่2จะทำเรื่องของการทำมาหากินคู่ที่3จะทำเรื่องของการทำนายทายทักคู่ที่4เกี่ยวข้องกับการรักษาดังนั้นตัวที่พระอินทร์สั่งการให้ลงมาในพิธีการรำแผนเนี่ยจะเป็นคู่ที่2 4 6 8นอกจากนั้นจะไม่ลงมาเวลาจะทำการรบเขาจะมีการรำแผนเพื่อให้คู่ที่1ก็คือเกี่ยวข้องกับการรบกับศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยลงมาและมาบอกว่าเวลาออกรบต้องออกวันไหนเดือนไหนเวลาออกรบต้องมีอะไรเวลาจะรบเนี่ยต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์เทวดาพวกนี้จะมาบอกวิธีการรบและศาสตร์ศิลป์เกี่ยวข้องกับเรื่องงามยามดีเพราะมนุษย์ไม่ได้รู้ว่าจะต้องใช้วันเดือนปีไหนในการรบดังนั้นคนเราจึงต้องใช้พิธีกรรมเหล่านี้สื่อสารดวงวิญญาณข้างบนแต่กลุ่มชนชาวไทยเรามักใช้คู่ที่3นะครับเพื่อที่จะมาสื่อสารกับมนุษย์ในเรื่องของทำมาหากินดังนั้นคนลาวโดยส่วนมากเวลาพิธีรำแผนเนี่ยเขาจะรำเพื่อการขอฝนกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นตกอยู่คู่ที่3ซึ่งเป็นบริวารของพระอินทร์ที่สั่งให้คู่ที่3น่ะ2คนพี่น้องเนี่ยลงมาและเขาก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยใครจะทำนาได้มากได้น้อยรำแผนโบราณเขาพยากรณ์ได้ว่าปีนี้ฝนตกไหมปีนี้แล้งไหมเขาจะใช้ตัวนี้ในการพยากรณ์และมนุษย์ก็จะรู้แล้วก็หาวิธีการหาวิธีการอะไรนะหาวิธีการแก้ไขนี่คือพิธีกรรมของเราที่ใช้กับการบำบัดรักษาต่อมาพิธีการสู่ขวัญเดี๋ยวนี้ฝรั่งเอาไปใช้แล้วนะคะสู่ขวัญเนี่ยสูตรขวัญพวกเราจะเรียกว่าสูตรขวัญนะจริงๆคือสูตรขวัญสูตรคือสูตรดึงขวัญเข้ามากับตัวนะสูตรนะฮะมีสูตรขวัญเข้ามาทำไมถึงต้องสูตรขวัญคะเพราะเขามีความเชื่อว่าร่างกายเนี่ยมีขวัญอยู่ถ้าเวลานอนฝันว่าได้ไปที่ไหนไกลๆแล้วตัวเองเบลอบ้าบ้องบ้องพูดอะไรไม่รู้ความจากคนดีเป็นคนไม่ดีจากคนจิตใจเย็นเป็นคนจิตใจร้อนจากคนมีเหตุผลกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเขามักมีความเชื่อว่าขวัญคนนี้ไม่อยู่กับตัวพูดง่ายๆก็คือมีทุกขภาวะดังนั้นจะต้องเติมสุขภาวะเข้าไปหาหมอสูตรขวัญมาหาหมอสูตรขวัญมาแล้วคำสูตรขวัญเนี่ยทำไมถึงมันเป็นนักโมตสังฆภาวะตัวคำสูตรขวัญเนี่ยมาเยอะขวัญเอ่ยขวัญจะอยู่ในต้นไม้ให้เจ้ามากขวัญที่อยู่ในน้องหน้าให้เจ้ามากขวัญที่อยู่ในไส้ในคือในของในน้องในบึงในรอบให้เจ้ามากเขาพูดหมดเลยขวัญเจ้าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อจับจิตคนป่วยว่าอีนางเนี่ยที่มันกำลังนั่งฟังอยู่กำลังฟังหมอสูตรขวัญอยู่เนี่ยขวัญจริงๆของเธอคือจิตวิญญาณของเธอจริงๆอ่ะมันอยู่กับใครเขาจะไล่ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องคนรักลุงป้าน้าอาจนถึงของรักจนถึงเสื้อผ้าจนถึงห้วยหนองคลองบึงจนถึงป่าไม้จนถึงชายเขาแล้วจนถึงป่าหิมพานต์เมื่อป่าหิมพานต์ก็โว้กลงมาเป็นพระศิวะพระอินทร์พระพรหมอวยพรให้มาเยอะขวัญเอ้ยเห็นไหมเราก็รู้สึกดีไหมฮะทำไมมันรู้สึกดีจังเลยฟังหมอนี่พูดเขาก็วนพาเราไปมันหลอกเราไปพวกป่าปับพอเวลามาเยอะมาเอ้ยพวกรู้สึกดีมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกุศโลบายในการดึงอิมเมจหรือดึงจิตวิญญาณของผู้ที่กำลังอยู่ในทุกขภาวะนะ
ให้มาอยู่ในสุขภาวะโดยการเติมอะไรบางอย่างที่ขาดแคลนไปอย่างเช่นเหมือนที่ว่าคิดถึงคนรักคนรักตายจากเหมือนเรารักอะไรมากๆแล้วตายจากเราไปในทำใจไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีวิธีในการรักษาเยียวยาเพื่อให้ฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดเพราะถ้าฟื้นฟูไม่ได้เร็วคนนั้นอาจจะไปผูกคอตายกินยาตายหรืออะไรก็เป็นได้เป็นทุกขภาวะที่ไม่สามารถรักษาได้โดยฉับพลันพยาบาลกระโดดตึกตายใช่ไหมเป็นอะไรนะเป็นทุกขภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้โดยฉับพลันดังนั้นตัวที่มันแก้ไขได้คือมันต้องมีสติดังนั้นแปลว่าคนที่ไปกระโดดตึกตายเนี่ยแปลว่าเป็นคนขาดสติหรือสติน้อยทางพระพุทธศาสนาเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรปัญญาอ่อนเขาเอิญว่าปัญญาอ่อนถ้าปัญญาแก่กล้านี่แปลว่าคนนี้ใครมาทำอะไรไม่ได้อาจารย์โอโม่นี่มีปัญญาแก่กล้านี่พี่พรับจะถอดเสื้อโชว์ไปทีละนะครับบิดเอวซ้ายขวาแกก็นั่งดูโอ้กระดูกเนาะโอ้หนังเนาะไม่เห็นมันสวยอะไรเลยเนี่ยปัญญาแก่กล้ามันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาคนสวยๆมาลำให้อาจารย์มาหาดูยังไม่ได้ถอดเสื้อเลยขึ้นแล้วอันนี้ปัญญาอ่อนเพราะอะไรคะเพราะปัญญาที่สั่งสมอยู่ในตัวเองเนี่ยมันไม่แก่กล้าพอมันเลยตกอยู่ภายใต้อารมณ์บางอย่างเห็นไหมดังนั้นพิธีกรรมสูตรขวัญจึงถือว่าเป็นตัวบ่งบอกและก็เป็นวิธีในการบำบัดหรือการรักษาทำไมหมอพยาบาลจึงต้องทำพิธีสูตรขวัญเพื่อให้รู้ว่าเมื่อคุณออกจากนี้ไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนสำคัญทำไมนักศึกษานักไสยศาสตร์จะต้องทำพิธีสูตรขวัญเพื่อให้รู้ว่าศิลปวิทยาการที่รับมานั้นเป็นคุณค่าสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดองค์ความรู้ได้ทำไมคู่บ่าวสาวจะต้องทำพิธีสูตรขวัญเพื่อให้รู้ว่าหลังจากนี้คุณจะต้องทำหน้าที่อะไรทำไมนักศึกษาทั้งหมดจะต้องทำพิธีไหว้ครูและทำพิธีสู่ขวัญเพื่อให้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของคุณคืออะไรพิธีการสู่ขวัญเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกในแต่ละบทบาทหน้าที่หรือองค์ประกอบว่าคนคนนั้นจะต้องทำอะไรเป็นแบบไหนและต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อทำให้จิตวิญญาณของผู้ที่เข้าอยู่ในพิธีกรรมนั้นเกิดขวัญและกำลังใจเห็นไหมเรียนพยาบาลแล้วจบจากโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วจบไปไหนก็ไปรับรู้รับอะไรแล้วสอบผ่านทุกคนไปเราจะรู้สึกยังไงอะไรวะมหาลัยนี้บ้าบ้าบองบองแท้ใช่ไหมแต่ถ้าอีกโรงเรียนหนึ่งจะออกไปโอ้โหเขาจัดพิธีใบสีสู่ขวัญให้ทุกคนรำให้เกียรติทุกคนผูกขวัญหนูวันนี้ลูกแม่จะพูดกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้แม่เป็นครูแม่ขอให้พรลูกนะขอให้